ไปทำอะไรบนนั้นอะลงมาอยู่นี่เลยนะเอาไปเก็บโอ้มีช็อกโกแลตด้วยเอาไปกินเถอะขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาของสดไปเก็บก่อนนะนี่มันของแพงๆทั้งนั้นเลยนี่นายใช้เงินสิ้นเปลืองอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมต้องขึ้นไปบนต้นไม้นั่นฮะเกิดตกลงมาคอหักตายจะว่าไงนายตอบฉันมาก่อนนายปล้นข้อของพวกนี้มาหรือเปล่านี่ฉันมันไม่ได้อับจนถึงขนาดต้องไปปล้นกระปิ่นน้ำปลาชาวบ้านหรอกนะฉันมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะทำไมฉันจะไปซื้อข้าวของแพงๆของดีๆมากินมึงไม่ได้เงินของนายก็เป็นเงินที่ปล้นมาทั้งนั้นรวมทั้งเงินของคุณป้าฉันด้วยว่าแต่เครื่องเพชรของคุณป้าที่นายปล้นมานายเอาไปไว้ไหนหายทิ้งไปหมดแล้วใครจะเก็บของร้อนเอาไว้อะขายทิ้งไปแล้วรวมทั้งสร้อยไข่มุกสีชมพูของคุณป้าด้วยเนี่ยนะนายรู้ไหมว่าคุณป้ารักสร้อยเส้นนั้นมากนายขายไปให้ใครบอกฉันมาเลยนะฉันจะไปซื้อคืนมาให้คุณป้าไม่รู้ฉันให้ลูกน้องมันเอาไปขายถึงฉันรู้ฉันก็ไม่บอกเราหรอกนะมันเป็นกฎในหมู่โจรหูฉันไม่แจ้งตำรวจหรอกนะบอกฉันมาเถอะนะแค่บอกแหล่งที่ขายของของโจรก็ได้เรื่องแค่นี้ช่วยฉันไม่ได้ใช่ไหมดีฉันจะไม่คุยกับนายอีกในเสือมืดคุณป้าคิดถูกแล้วล่ะครับที่ไม่ตามยีวิทย์ไปถึงนครสวรรค์นะครับในกลางเนี่ยเขาก็รับปากให้เป็นมั่นเป็นหมอแล้วว่าจะคอยดูแลยีวิทย์ให้เป็นอย่างดีแถมมีคุณสวยเนี่ยคอยดูแลให้อีกคนหนึ่งคราวนี้รับรองว่ายีวิทย์ไม่มีทางหนีไปก่อเรื่องที่ไหนได้เป็นอันขาดครับแล้วเรื่องเสือมืดล่ะคะสะอ้างว่ายีวิทย์เนี่ยไม่ยอมวางมือง่ายๆหรอกค่ะโอ้ยเสือมืดเนี่ยมันหนีไปไหนตอนไหนแล้วขนาดตำรวจเนี่ยยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยอ้าวก็ไหนคุณโสรัตบอกว่าเสือมืดไปกบดานอยู่ที่นครสวรรค์ไงคะนั่นมันข่าวเก่าแล้วป่านี้นายเสือมืดเนี่ยมันตะเลิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วแล้วถ้ายายวิทย์เนี่ยตามไม่เจอไอ้เสือมืดเดี๋ยวก็กลับมาเองล่ะครับโอ้แต่ป้าก็ยังเป็นห่วงยายวิทย์อยู่ดีแหละยายวิทย์น่ะเป็นคนคิดจริงทำจริงไม่เคยเลิกล้มอะไรง่ายๆถ้าอย่างนั้นเราโทรไปหายายวิทย์กันเลยดีไหมคะคุณป้าคุณป้าได้คุยกับเจ้าตัวแล้วจะได้สบายใจขึ้นบ้านในกลางเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ครับก็ให้ยายวิทย์ไปใช้โทรศัพท์ที่ทำงานสิคะก็จะทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปทำไมแล้วในกลางบอกว่ายายวิทย์สบายดีก็สบายดีสิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก็คุณป้าท่านไม่สบายใจก็ทำอย่างว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันทำให้คุณป้าสบายใจอย่างนั้นแหละก็สะอางอยากจะให้คุณป้าท่านรู้ความจริงคุณป้าท่านเป็นคนหนักแน่นและมีเหตุผลไม่เหมือนกับคนบางคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกต้องที่สุดนี่คุณกำลังว่าผมอยู่ใช่ไหมผมรู้นะแล้วคุณมีอะไรก็พูดมาเลยสิไม่เห็นต้องประชดประชันเลยนี่โอ้ยพอละพอหยุดทะเลาะกันสักทีเถอะตาใหญ่แม่สะอางตั้งแต่ป้ามาเนี่ยเธอสองคนเจอหน้ากันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีถามจริงๆเถอะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคือไม่มีอะไรหรอกครับเราสองคนก็เถียงกันแบบนี้แหละครับตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเราสองคนยังรักกันดีนะคะคุณป้าอย่างวันนี้เนี่ยปกติคุณใหญ่ก็จะต้องหนีไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ก็ยังอยู่กับสะอางเลยนะคะเพราะว่าสะอางเนี่ยขอให้ไปรับชุดใหม่ให้หน่อยนะคะคุณใหญ่คุณไปร้านคุณกรแก้วถูกใช่ไหมคะถูกครับถ้างั้นก็รีบๆไปสิคะสะอางนี่อยากจะลองชุดใหม่แทบแย่แล้วล่ะค่ะ
ไหนรีบไปรีบกลับนะคะและอย่าลืมซื้อผลไม้มาสัก 2-3 โลขนมปังมาสักแถวนึงด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสะอางจดให้ดีไหมคะว่าคุณใหญ่จะต้องทำอะไรบ้างสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับพี่ใหญ่พี่สะอางสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณมาที่นี่ทำไมผมมาเยี่ยมคุณป้าครับแล้วก็จะมาถามเรื่องข่าววิทย์ด้วยแล้ววิทย์จะกลับมาเมื่อไหร่ครับยายวิทย์จะกลับมาเมื่อไหร่มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณผมเคยบอกแล้วไงว่าให้อยู่ห่างๆยายวิทย์ไว้ตาใหญ่เธอมีธุระจะต้องไปทำไม่ใช่เหรอก็ไปทำธุระของเธอซะสิไปเออนี่ที่ลงเธอมาก็ดีแล้วป้ากำลังอยากจะเจอเธออยู่พอดีเลยก่อนที่ยายวิทย์จะไปนครสวรรค์น่ะเขาบอกอะไรไว้บ้างหรือเปล่านั่นน่ะสิคะคุณฤทธิ์เนี่ยสนิทกับยายวิทย์ยายวิทย์ได้บอกอะไรไหมคะวิทย์ไม่ได้บอกอะไรผมนะครับผมเพิ่งทราบเรื่องเสริมมืดจากพี่สางนี่แหละครับแต่ถ้ามีอะไรที่ผมพอช่วยได้ผมยินดีเลยครับคุณป้าสั่งผมไปเลยครับน้องฉันน่ะที่เอาเครื่องเพชรของคุณป้าเราไปขายอ่ะมันไม่ได้อยู่กับฉันแล้วก็พอปล้นบ้านคุณหญิงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขอแยกตัวกลับบ้านเกิดไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเกิดมันอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนายเป็นหัวหน้าโจรภาษาอะไรคะไม่รู้ว่าบ้านเกิดลูกน้องตัวเองอยู่ที่ไหนอ่ะนี่นายโกหกฉันอีกแล้วใช่ไหมถามจริงๆเถอะตั้งแต่นายจับตัวฉันมาเนี่ยนายเคยพูดอะไรที่เป็นความจริงบ้างไหมอยากรู้ความจริงใช่ไหมเออเราไม่มีทางตามหาสร้อยมุกของคุณป้ากันเจอหรอกจะบอกอะไรให้พวกโจรเนี่ยนะเวลาที่มันปล้นเครื่องเพชรเครื่องทองมาได้เนี่ยมันก็จะขายทอดๆต่อๆกันไปฮะมันไม่ได้มาเก็บเอาไว้หรอกบางครั้งเนี่ยแกะเพชรเป็นเม็ดๆออกขายเลยตำรวจจะได้แกะรอยไม่ได้ไงนี่พ่อฉันคนเดียวเลยอ่ะพ่อฉันบอกพี่ใหญ่ว่านายไปดูลาดเหลาป้นบ้านคุณป้านะคุณป้าคงไม่ต้องสูญเสียของรักไปอย่างนี้หรอกแต่ฉันอาจจะติดคุกก็ได้นะคนอย่างนายสมควรจะติดคุกแล้วไหนบอกว่าจะช่วยกันไงอ่ะเรารับปากเองไม่ใช่เหรอฮะว่าจะช่วยฉันกลับตัวเป็นคนดีอ่ะสัญญาว่าจะช่วยแล้วก็ช่วยตลอดดีถ้างั้นนายก็ต้องเอาเงินที่นายปล้นมาได้ไปทำบุญทำทานซะฉันถึงจะสบายใจขึ้นแล้วนายก็ควรจะหาเวลาทบทวนสิ่งเลวร้ายที่นายกระทำลงไปนายจะได้สำนึกผิดแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรผิดพลาดอีกและนายก็ควรจะเริ่มกลับตัวเป็นคนดีตั้งแต่วันนี้เลยพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่านายตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆวันเวลาหมุนความเดียวดายพี่สะอางเหนือพี่สุมานทุกอย่างพี่ไม่มีทางสู้เธอได้หรอกครับนายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขาสองคนรักกันมากก็คอยดูแล้วกันว่าเขาจะรักกันได้นานแค่ไหน